Blessings ค่ะสวัสดีครับกลับมาอยู่กับรายการ D Square ใช่แล้วสวัสดีค่ะพี่เจสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วเราเหมือนเดิมโอ้โหโกหกแล้วเนี่ยใช่ค่ะโกหกเริ่มต้นรายการก็โกหกกันเลยนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรก็ได้มาเจอกับคุณผู้ชมอีก1เทปใช่แล้วค่ะกับรายการ D Square ค่ะทุกวันพุธ 3:00 นตรงนั่นเองทางช่องดูทีวีนั่นเองค่ะครับผมรายการดีๆนะครับที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะฮะตลอด1ชั่วโมงเต็มเลยนะครับใช่แล้วค่ะและเช่นเคยวันนี้นะคะเราก็มีสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเลยนั่นมากเกินนิดนึงก่อนดีกว่าพี่เจว่ามีอะไรบ้างวันนี้ก็จะมีทีมนักแสดงนะครับจากภาพยนตร์เรื่องรัก555อย่าท้าก่อยอยากรู้จริงเขาว่าท้าก่อยนี่คืออะไรเดี๋ยวเจอนักแสดงเนี่ยต้องถามประโยคแรกเลยใช่มาทั้งคุณสตาร์บัคพระเอกของเรื่องมาทั้งคุณจิ๊บปกฉัตรนางเอกของเรื่องนะครับแล้วก็ยังมีนักแสดงท่านอื่นๆอีกมากมายตอนนี้รออยู่แล้วเดี๋ยวได้เจอกันช่วงหน้าอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าข่าวที่เรามาฝากในวันนี้นะคะอย่าลืมสำหรับใครนะคะที่สงกรานต์นี้ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนนะคะว่างๆไม่รู้จะไปไหนนะคะนี่เลยค่ะเรามีนะคะเรียกได้ว่าเป็นบัตรเข้างานนะคะงานสงกรานต์ที่ Slim RCA นั่นเองใครอยากได้เนี่ยทำยังไงคะพี่เจง่ายมากครับก็เพียงแค่เข้ามาขอผ่านทาง Facebook ของเรานะครับก็เข้าไปที่ facebook.dsquare.dudetv ค่ะแจกกันฟรีๆเลยใช่แล้วนะครับใครอยากได้ก็ส่งมาโพสต์เลยนะคะที่ Facebook Dsquare ของเรานั่นเองค่ะแล้วก็อยากจะโพสต์พูดคุยกับเราผ่านทางรายการเนี่ยก็สามารถทำได้ช่องทางเดียวกันเลยนะครับก็ไปสนุกสนานนะครับกับทีมที่เห็นอยู่ในทีวีเนี่ยนะฮะ Slim Pirate Attack โอ้ยน่าเที่ยวเนาะจริงๆแล้วถือว่าเป็นเทศกาลที่หลายคนรอคอยนะสงกรานต์ถือว่าเป็นเทศกาลที่น่าสนุกมากๆพี่เจไปไหนคือถ้ามีงานพี่ก็ทำงานนะจ๊ะไม่ที่ถามว่าถ้าเกิดพี่เจไปไหนอีกจะไม่ไปทำร้ายร่างกายตลอดเรายังไม่เคยทำร้ายอื่นแต่ว่าถ้าอยู่ใกล้พี่นานๆเดี๋ยวพี่จะทำร้ายจิตใจโอเคค่ะกลัวแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้นะครับเรามาเข้าข่าวกันเลยดีกว่านะครับกับช่วงแรกของเรานะครับซึ่งข่าวนี้เนี่ยคอฟุตบอลก็คงจะดีอกดีใจแล้วก็ไม่ต้องมาเรียกว่าเถียงกันแล้วนะครับสำหรับทั้งแฟนของลิเวอร์พูลและก็แฟนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพราะว่างานนี้ครับเขารวมตัวนะครับสองเรียกว่านักเตะจาก2ทีมนะฮะไม่ว่าจะเป็นจอห์นบาร์นนะครับนี่ก็เป็นตำนานของลิเวอร์พูลใช่ไหมแล้วก็ยังมีพอปาร์เกอร์นะครับก็เป็นตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทีมยักษ์ใหญ่เลยนะเนี่ยใช่แล้วซึ่งพวกเขาเนี่ยก็จะมารวมตัวกันนะครับแล้วก็ทำการแข่งขันนะครับกับศึกฟุตบอลรายการ EPL Master ฟุตบอล Thailand Cup นะครับที่เห็นนี่ก็คือเป็นภาพจากงานแถลงข่าวนะครับแล้วก็สิงห์คอร์ปอเรชั่นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนนะครับก็เลยมีภาพเจ๋งๆแบบนี้มาให้เราได้ดูกันนะครับแล้วก็ได้ไปกระทบไหล่กับศิลปินระดับตำนานระดับโลกนะครับไม่ใช่แค่ตำนานของทางฝั่งอังกฤษเท่านั้นนะครับแต่ตำนานของฝั่งไทยเราก็มีคุณซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็รอเราอยู่ในสายแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเราพูดคุยกับคุณซิโก้กันดีกว่านะครับเกี่ยวกับงานฟุตบอลครั้งนี้นะครับว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนยังไงเมื่อไหร่นะครับแล้วก็จุดประสงค์ของงานการจัดงานนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรนะครับตอนนี้เรารับสายคุณซิโก้กันดีกว่านะครับคุณเกียรติศักดิ์เสนาเมืองสวัสดีครับคุณซิโก้ครับครับสวัสดีครับน้องเจน้องอุ๋ยครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการดีสแควร์ค่ะอุ้ยตื่นเต้นได้คุยกับตื่นเต้นมากอะได้คุยกับนักบอลในดวงใจใช่ไหมพี่ซิโก้นี่นอกจากจะฝีเท้าดีแล้วนะค่ะหน้าตายังดีอีกด้วยใช่แล้วใช่แล้วค่ะก่อนอื่นต้องถามดีแล้วลูกสามไม่เป็นไร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 นะครับก่อนอื่นต้องถามพี่ซิโก้ก่อนเลยถึงโครงการนี้ว่ามีความเป็นมายังไงบ้างคะครับก็เป็นโครงการเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นมาสเตอร์รีเซนต์นะครับก็คือเป็นการพบปะเหมือนกับว่าอดีตที่เป็นตำนานของแมนยูมีใครบ้างมีประธานก็มีพอลาสเตอร์มาร่วมนะครับแล้วก็ได้ยินว่านิกกี้บัตจะมาร่วมด้วยใช่ไหมฮะใช่นิกกี้บัตแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับแล้วก็ฝั่งลิเวอร์พูลก็จะมีประธานจอห์นบาร์นมาแถลงข่าวนะครับก็อาจจะมีเพื่อนมาร่วมอีกหลายคนซึ่งแต่ละคนก็จะเป็นตำนานของลิเวอร์พูลกับแมนยูครับทีนี้การจัดงานเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วก็คือจะไปจัดในแถบอาเซียนก่อนก็คือมาเลเซียสิงคโปร์บรูไนแล้วก็ไทยครับผมซึ่งตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นการสร้างแรงบันดาลใจว่าบางคนเนี่ยอย่างพวกพี่โคเองเนี่ยก็คือเหมือนกับเราใช้ชาติมาแล้วนะครับคนไทยก็อาจจะพอจะรู้จักบ้างนะครับแต่ยังไม่เคยเห็นบางคนยังไม่เคยเห็นนักเตะ
ระดับตำนานของอังกฤษนะครับซึ่งอาจจะเลิกเล่นไปแล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยกล้าพูดเลยว่าไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนนักข่าวล้วนแล้วจะเป็นแฟนบอลหงแดงปีศาจแดงทั้งนั้นเลยครับซึ่งก็เลยคิดว่าเราน่าจะจัดกิจกรรมดีๆนี้ขึ้นมานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆไทยด้วยนะครับนี่ก็แน่นอนนะครับน่าจะตอบโจทย์เลยเพราะว่าเด็กไทยเนี่ยก็ชอบในกีฬาฟุตบอลนะครับค่ะดูจากไทยพรีเมียร์ลีกที่พัฒนาขึ้นทุกวันทุกวันใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ไทยลีกก็ถือว่าค่อนข้างบูมและอย่างหนึ่งก็คือพอมันลีกมันบูมปุ๊บเนี่ยเรานอกเหนือจากจะเด็กเราจะมีแรงบันดาลใจที่อยากจะมาเป็นนักฟุตบอลแล้วยังสามารถที่จะกระทบกับไหลกับอดีตตำนานเขาตำนานของทั้งเมืองไทยของทั้งต่างประเทศด้วยว่าเราจะกล้าไปถึงระดับอย่างนั้นได้ยังไงครับผมนะครับซึ่งในตรงนี้เราก็เลยคิดว่ามันเหมือนกับว่าทั้งจุดประกายด้วยนะครับผมดีครับดีครับอยากจะทราบว่า อย่างตัวแทนของนักเตะทีมชาติไทยเนี่ยนะครับนอกจากพี่ซิโก้แล้วเนี่ยยังมีนักเตะท่านใดอีกครับจริงๆถ้าเอ่ยชื่อก็พวกเราคงรู้จักอยู่แล้วนะอย่างพี่ตุ๊กอย่างเงี้ยนะครับครับผมปิยพงษ์ผีอ่อนค่ะสุรชัยจตุรพัทรพงษ์โอ้รุ่นใหญ่ทั้งนั้นเลยนะตะวันศรีปานค่ะผมชอบมากแต่ก่อนพี่ตะวันก็จะต้องคาดหัวสุทธิเฉลิมแสนครับก็คือส่วนใหญ่แล้วก็จะพอจะคุ้นชื่อกันอยู่บ้างนะครับทีนี้เนี่ยก็บางคนอาจจะยังพอมีสภาพร่างกายที่หลงเหลือเยอะหน่อยในเรื่องของความฟิตแต่บางคนอาจจะไปตามจังหวะของช่วงชีวิตนะครับแต่เราก็จะพยายามเอาคนที่พอที่จะเล่นได้นะครับมาร่วมแข่งขันเพราะว่าฝั่งทางโน้นเนี่ยฝั่งของลิเวอร์พูลเองแมนยูเองเนี่ยก็เป็นอดีตซึ่งมีทักษะที่ดีอยู่แล้วก็คงจะฟิตไม่หนีกันมากแต่ถ้าจะเป็นเกมที่สนุกนะครับเพราะว่าเราเป็นเขาเรียกว่าอาจจะเล่น6คนเป็นข้าง6คนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้สนามใหญ่มากนะครับค่ะแล้วโดยส่วนตัวพี่โก้นี่อยากรู้พี่โก้นี่ชอบทีมไหนมากที่สุดคะระหว่างแมนยูกับลิเวอร์พูลจริงๆก็ดูทั้ง2ทีมแต่เป็นแฟนจริงก็คือลิเวอร์พูลเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเขานี่มีแฟนผมเยอะนะฮะแล้วรู้สึกยังไงกับผลงานล่าสุดของทีมบ้างครับพี่จริงๆอย่างที่บอกอ่ะวันนั้นที่เจอกับจอนบานเขาก็บอกถามเขานะว่าตั้งแต่จริงๆเราเป็นแฟนสมัยตั้งแต่จอห์นบานปีเตอร์เวสลีย์นะครับครับเอียนวัตจอห์นอันบิดพวกเนี้ยค่ะแต่ทีนี้ไอ้ชุดนั้นมันเป็นชุดตำนานที่แบบว่ามีความสำเร็จในเรื่องบอลถ้วยบอลลีกและบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกพวกเนี้ยนะครับครับแต่ทีนี้เราก็ถามเขาว่าพอแฟนติดตามมาเรื่อยๆเนี่ยไม่เคยได้เห็นความสำเร็จของลิเวอร์พูลเลยเป็นเพราะอะไรในช่วงปี2ปีนี้เขาบอกว่าไม่ใช่ปี2ปีหรอกมัน10กว่าปีแล้วใช่แต่ทีนี้ในความที่รักเนี่ยเราก็รักเพราะรักเพราะชุดนี้เขาเริ่มต้นมาครับแต่ถามว่าสมัยก่อนลิเวอร์พูลไม่ได้เล่นด้วยเม็ดเงินแต่เล่นด้วยใจค่ะนะครับนี่ก็คือความแตกต่างส่วนแมนยูเนี่ยก็จะมีเงินนะถามพอลฟาเกอร์เขาบอกว่าเงินเป็นแค่ตัวที่จุดเริ่มต้นของโอกาสแต่ไม่ใช่จุดหมายปลายทางของความสำเร็จทั้งหมดโอเคครับได้ครับพี่ซิโก้เราก็เลยครับผมครับผมอะไรนะครับเมื่อกี้จะพูดว่าอะไรนะครับโทษทีครับปลาครับปลาครับเชิญนะครับเชิญต่อเลยไม่ครับอยากจะทราบว่าการแข่งขัน EPL Master Football Thailand Cup เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นวันที่เท่าไหร่ครับน่าจะวัน23พฤษภานะครับผม20พฤษภานะฮะ20พฤษภาใช่ไหมครับประมาณ23พฤษภาครับผมครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเช็คข้อมูลให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแต่จะเกิดขึ้นที่ Impact Arena เมืองทองธานีแน่นอนใช่ไหมครับใช่ครับแน่นอนครับผมครับผมได้เลยครับขอโทษทีนะครับพี่ซิโก้นะครับอยากจะคุยกับพี่ซิโก้ตำนานฟุตบอลเมืองไทยอีกอยากจะคุยเรื่องฟุตบอลอีกเป็นชั่วโมงเลยแต่ว่าวันนี้รายการมันไม่มีเวลามากพอนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับได้ครั้งหน้าก็ขอเข้าไปสักชั่วโมงครึ่งแล้วกันได้ครับผมค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะครับพี่ซิโก้ครับครับสวัสดีครับแหมน่ารักจริงๆเลยนะฮะสำหรับพี่ซิโก้นะครับอุ้ยแฟนผมเหมือนกันเราเป็นแฟนแมนยูสิอ้าวมาแบทเทิลดีกว่าไม่เห็นไหมก็คือเป็นการแข่งขันที่ถูกต้องเลยนะครับที่เขาจัดขึ้นเนี่ยนะครับเพราะว่าแฟนๆของหงแดงลิเวอร์พูลแล้วก็แฟนๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีอยู่เยอะนะครับในประเทศไทยก็คงจะได้ไปกระทบไหลกับนักฟุตบอลในตำนานนะครับทีมงานไปเช็คมาให้แล้วนะครับเมื่อกี้นี้ก็เป็นวันที่20พฤษภาคมนะครับที่Impact Arena เมืองทองธานีนะครับนี่ก็เป็นข่าวแรกนะครับสำหรับงานดีๆนะครับยังไงก็รีบไปจับจองบัตร
แล้วก็เข้าไปร่วมงานดีๆแบบนี้นะครับในวันที่20พฤษภาคมครับพี่เจพลาดไหมงานไม่พลาดแน่นอนนะไม่แต่อุ๋ยเป็นผู้หญิงอุ๋ยแต่อุ๋ยก็อยากไปเหมือนกันนะงานนี้นะแน่นอนนะดูบอลเสร็จปั๊บเดี๋ยวไปดูเลดี้กาก้าต่อ25พฤษภาคมเอ๊ะห่างกันหลายวันนะ5วันเองใช่นะคะเอามาที่ข่าวที่2อุ๋ยบ้างค่ะข่าวนี้นะคะสำหรับคนที่มีใจรักในเสียงดนตรีรักในการร้องเพลงค่ะห้ามพลาดเลยค่ะกับงานนี้นะคะสิงค่ะร่วมกับคลื่นวิทยุโอเคฮุกนะคะเปิดทางค่ะให้แจ้งเกิดเป็นศิลปินนะคะเพียงให้คุณผู้ชมค่ะที่มีใจรักด้านดนตรีนะคะส่งผลงานเพลงค่ะแต่งเองร้องเองที่คิดว่าเจ๋งที่สุดมาที่นะคะ singshowcase@gmail.com นั่นเองนะคะสามารถส่งเป็นไฟล์เสียงเป็นในรูปแบบของ WAV หรือเป็นคลิปวิดีโอการแสดงสดก็ได้นะคะส่งมาได้เลยค่ะหรือว่าสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ www.singsquare.com/showcase นั่นเองค่ะใช่แล้วนะครับโดยสิงแฟนๆสิงสแควร์แล้วก็โอเคฮุกเนี่ยสามารถร่วมสนุกได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะครับเอาละฮะเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราได้เจอกับทีมนักแสดงนะครับจากภาพยนตร์เรื่องรัก555อย่าทักก๋อยนะฮะใช่แล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงนี่นะครับหลายคนคงจะได้ไปดูมาแล้วเพราะว่าเข้ามาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับแต่ว่าหลายคนที่ยังไม่ได้ไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะเอาทีมนักแสดงมากระตุกต่อมความอยากไปดูของคุณให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นในช่วงหน้าเดี๋ยวรอติดตามในรายการ D Square ครับค่ะสนับสนุนโดยสิง